กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนเทศบาล5ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงศ์สันติรองนายกเทศมนตรีพร้อมนางอมรินทร์จันทระผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี2563ขึ้นซึ่งก็ได้รับความร่วมมือระหว่างคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสังกัดเทศบาลนครแม่สอดที่เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดโดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคนั้นจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตคณะครูและนักเรียนได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น